ดีครับพี่น้องครับมื้อนี้มาเอาทานลงเตาครับพี่น้องลงเตาเขาเตาอบครับพี่น้องครับมาชมบรรยากาศการเอาไม้ลงเตาครับเป็นแบบได้ครับพี่น้องครับสําหรับการปั่นเตาเฮาก็จะใส่ดินพ่นทั้งหมดครับพี่น้องเสริมด้วยโค้งเล็กแล้วก็ฟางในหน้าเขาครับพี่น้องเอามาปั่นผสมกันเขาให้เหนียวเหยียบให้เหนียวพี่น้องแล้วก็จะทนทานสำหรับการถือไฟเผานี่ก็เอาเป็นการเอาเปลือกใหม่ออกครับพี่น้องเพื่อบ่ให้มีขี้เถ้าหลายสำหรับการเผาทานนั้นถ้าบ่มีเปลือกก็ดีครับพี่น้องจะเก็บง่ายแต่ถ้ามีเปลือกก็จะเป็นขี้เศษทานหลายครับสำหรับเตานี่ก็ประมาณได้20กระสอบครับกระสอบหัวอาหารครับพี่น้องถ้าเผาใหม่ดีๆก็ได้20กว่าครับพี่น้อง20กว่าตอนเป็นทานรวมทั้งหมดครับพี่น้องนี่ควันจุดติดแล้วครับพี่น้องเผาแล้วก็เผาเลยต่อเบิดมือเผาเบิดมือครับพี่น้องก็ไม่บ่ทันเบิดหรอกแต่ว่าภายใน3มื้อก็ต้องหมดดับครับพี่น้องแล้วก็อาบน้ำนี่ควันกำลังโหมกำลังติดครับพี่น้องกำลังติดควรกำลังใหม่ทานใหม่ใหญ่ครับถ้าไฟแห้งก็เฮ็ดให้เตาเหล่าครับน้องก็ต้องเบาๆต้องใส่น้ำที่ต้มลาดเพื่อให้สมานรอยเหล่าระวังเตาครับพี่น้องเพราะอุณหภูมิสูงขนาดครับพี่น้องจะใส่น้ำที่ต้มไปสาดครับพี่น้องสาดเพื่อให้มันลดอุณหภูมิลงครับพี่น้องนี่เมื่อเปรี้ยวพริกต้อครับพี่น้องเปรี้ยวพริกกระบังครับได้3ใบ4ใบครับพี่น้องกำลังหยอดกำลังหลากกำลังเดินออกหากินครับผมหลังจากนี้ไปเป็นเดือนหนึ่งเฮาก็จะเดือนกัวนี่เฮาก็จะเริ่มไถดินปลูกครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศไปชมบรรยากาศครับเดี๋ยวพริกครับพี่น้องนับมือเอาครับพี่น้องหลังจากลงกาใส่ถาดใส่ดินครับเดี๋ยวพริกเบี้ยพริกขาวโบขึ้นครับพี่น้อง20ถาดเบี้ยพี่เขาโมกขึ้นลึกๆลึกๆในใน3ปีครับเราใส่ตู้เย็นไว้เฮากล้าบ่บ่ต้องใส่ตู้เย็นไว้แต่ว่าการงอก2ปีนี่จะดีอยู่งอกดีอยู่แต่ว่าสัก3ปีนี่แบบที่เห็นครับบ่ค่อยออกเท่าไหร่บ่ค่อยงอกการงอกก็สิบ่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าพริก2ปีนี่ถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้อง180 90นี่ออกลงเรือนครับปรุงแสงครับพี่น้องยามเที่ยงต้องมันมาดูแลเพราะว่าแดดฮ้อนแดดเผาครับพี่น้องเฮ็ดให้พริกเหี่ยวได้ก็ต้องสาดน้ํามื้อนึงก็สาดน้ํามา2มื้อสาดทีนึงครับพี่น้องครับประมาณนี้ครับพี่น้องเกี่ยวพริกร่างงามครับพี่น้องครับหากกําลังออกเดินหากิน